รัฐการเมืองไทยนะครับคุณผู้ชมครับแต่แน่นอนแล้วครับหลายคนถ้าไปดูในความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างพรรคต่างๆนะครับที่จะไปร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยเนี่ยเอาจริงๆก็ต้องยอมรับว่าคนที่แยกย้ายไปอยู่ในพรรคคู่รัฐบาลก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์พลังประชารัฐหลายๆคนมีสัมพันธ์อันดีกับเพื่อไทยมาก่อนมากๆมากๆนะฮะไปดูนะฮะกราฟิกที่เรารวมกลุ่มนักการเมืองที่ก่อนหน้านี้ก็มีภาวะย้ายไปย้ายมาเอาอย่างพลังประชารัฐที่ชัดที่สุดฮะนี่ฮะย้ายไปย้ายมาจากเพื่อไทยย้ายไปย้ายกลับจะบอกว่าสายสัมพันธ์ก็ไม่ใช่อ่ะเพื่อไทยคือต้นกำเนิดของเขาเลยสำหรับบางคนคือเพื่อไทยนี่คือบ้านเก่าเขาเป็นแบบที่ทำคลอดทางการเมืองให้เลยที่เขาบอกเวลาพอย้ายกลับมาเขาเรียกบางคนเรียกโอ้ยได้กลับบ้านเก่าอะไรกลับรังเก่าอย่างเงี้ยนะฮะคือแค่ไปอยู่พลังประชารัฐชั่วคราวก่อนหน้านี้อันนั้นก็ว่ากันไปคุณวิรัติรัตนเศรษฐ์ใช่ไหมร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าคุณสันติพร้อมพัฒน์อย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างที่เป็นกลุ่มที่มีบทบาทสูงไปแกนนำพรรคอดีตก็เพื่อไทยทั้งนั้นส่วนคนที่ย้ายไปเพื่อไทยแล้วนะครับแล้วกลับมาอันนี้ชัดเจนที่สุดคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสุชาติตันเจริญฮะเรียกว่าก็กลับมาซบรังเดิมนะฮะสนิทกันแน่นอนส่วนรวมไทยสร้างชาติครับแม้ว่าก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์จะเคยอยู่แต่พอประกาศวางมือทางการเมืองไปแล้วลูกทีมนะฮะอย่างคุณแดกธนกรวังบุญคงชนะนะครับจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นคุณแดกธนกรก็เป็นคนใกล้ชิดเป็นกลุ่มสามมิตรเก่าซึ่งก็คือคุณสมศักดิ์คุณสุริยะในกลุ่มสามมิตรเนี่ยก็รู้จักมาคุ้นกันเป็นอย่างดีก็ได้มาเป็นทีมโคศกก็จากกลุ่มสามมิตรนี่แหละใช่หรือแม้กระทั่งคุณเสกสกลอัฏฐาวงศ์คุณแรมโบ้โอ้โหนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่เขาแดงจ๋าเก่าเลยเสื้อแดงเก่าแต่ว่าสุดท้ายย้ายไปอยู่กับพลเอกประยุทธ์คือล่าสุดวันนี้อย่างคุณธนกรเนี่ยก็โดนถามนะฮะคุณธนกรยืนยันข่าวลือด้วยนะฮะที่บอกว่ามีการไปพูดคุยกับคุณสมศักดิ์เทพสุทินยอมรับว่าตัวเขาเองก็ยังมีความสนิทสนมกับคุณสมศักดิ์นะคือใช้คำว่าเหมือนคนในบ้านก็ยังให้ความเคารพรักท่านไม่ว่าจะอยู่พรรคไหนก็ยังเหมือนเดิมแต่ในเรื่องทางการเมืองคุณธนกรยืนยันว่าเราไม่ได้คุยอะไรกันมีแค่คุยกันในเรื่องการวิเคราะห์ทางการเมืองมากกว่าย้ำว่าคุณสมศักดิ์ไม่ได้มาชวนไม่ได้ประสานอะไรมาในทางนั้นครับผมเองเนี่ยกับท่านสมศักดิ์เนี่ยก็ยังมีความสนิทสนมเหมือนเดิมผมเหมือนคนในบ้านนะครับก็ให้ความเคารพรักท่านไม่ว่าท่านจะอยู่พรรคไหนผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ในเรื่องทางการเมืองเนี่ยก็ไม่ได้มีการคุยกันเรื่องนี้นะครับคุยกันเรื่องวิเคราะห์การเมืองมากกว่าว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงแต่ว่าท่านก็ไม่ได้มาชวนผมไม่ได้ประสานมาทางผมกับท่านอนุชานาคาไสยนะครับว่าให้ทำยังไงนะครับแต่ว่าก็มีการแลกเปลี่ยนกันมากกว่านะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยก็ยังอยู่รวมไทยสร้างชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำอะไรก็เราก็อยู่ที่มติที่ประชุมพรรคนะครับต้องมีการหารือกันยกเว้นว่ามันมีสถานการณ์ที่พิเศษก็เหมือนที่ท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นพูดก็คือบางอย่างมันต้องให้ประเทศเดินหน้าไปได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเองก็ยังยึดมั่นยังอยู่ที่รวมไทยสร้างชาติอยู่นะครับส่วนกับประชาธิปัตย์บ้างคุณผู้ชมครับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์เนี่ยอันนี้หลายคนก็มองว่าโอ้โหสู้กันมาเนี่ยในทางการเมืองเป็น10ปีนะครับขั้วเหลืองขั้วแดงเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์อะไรต่างๆแต่ปรากฏว่าถ้ามาดูลักษณะในเชิงลึกจริงๆเนี่ยก็มีคำอธิบายว่าจริงๆแล้วถ้าดูผู้บริหารส.ส.ประชาธิปัตย์ปัจจุบันเนี้ยไม่ใช่เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับเพื่อไทยในอดีตที่ผ่านมาคือถ้าอดีตที่ผ่านมาที่เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงเนี่ยก็คงจะต้องหมายถึงทั้งคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะเนี่ยฮะคุณสุเทพเทือกสุบรรณในขณะนั้นแต่ตอนนี้หลายๆคนที่พูดมาไม่ได้มีตำแหน่งในพรรคประชาธิปัตย์ในยุคปัจจุบันแล้วแล้วมันก็มีข่าวตามมาใช่ไหมว่าส.ส.ส่วนใหญ่ในประชาธิปัตย์ในขณะนี้เนี่ยก็อยากจะไปร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยครับแล้วก็มีโอกาสว่าจะแยกและลักษณะเป็นคือแยกกวนไปร่วมกับเพื่อไทยจริงหรือไม่อันนี้ก็ยังสู้กันในพรรคอยู่ยังไม่สามารถเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ได้นั่นเองนะครับส่วนอีกเรื่องที่เพื่อไทยเขาก็พยายามจะอธิบายข้อกล่าวหาในการที่จะไปดึงคนจากพรรคสองลุงหรือแม้กระทั่งประชาธิปัตย์มาร่วมเนี่ยคือเขาบอกว่านี่คือรัฐบาลพิเศษไงเราต้องก้าวข้ามความขัดแย้งที่มีมาตลอด20ปีก็พยายามจะใช้คำนี้ก็คือว่าเราไม่ได้ข้ามขั้วนะแต่ว่าเรากำลังสลายขั้วอยู่สลายความขัดแย้งที่เคยมีมา
คำว่าข้ามกับคำว่าสลายคุณผู้ชมอันนี้เราก็ถอดมาจากพจนานุกรมเลยนะมันต่างกันไหมข้ามเนี่ยมันหมายถึงว่าข้ามจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งส่วนสลายเนี่ยมันหมายถึงทำให้สูญสิ้นไปทำให้หายไปเพราะฉะนั้นความหมายที่เพื่อไทยกำลังจะสื่อคือเขาสลายขั้วเขาไม่ได้ข้ามขั้วก็คือข้ามเนี่ยฝั่งใดไปฝั่งหนึ่งสลายเนี่ยซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายได้แต่ยังไงล่ะถ้าเพื่อไทยบอกว่าสลายเพราะฉะนั้นถ้ามีพรรคลุงมีประชาธิปัตย์มาไม่ว่าจะเป็นทั้งพรรคหรือแยกส่วนสลายได้ไหมล่ะ อันนี้ก็แล้วแต่คนที่จะใช้คำแล้วนะครับบางคนบอกว่าไม่ว่าจะแปลความหมายตามพจนานุกรมยังไงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ในเชิงการกระทำมันก็เหมือนกันครับนะก็คือจากคนขั้วหนึ่งกับคนอีกขั้วหนึ่งมาร่วมรัฐบาลกันได้นะครับทีนี้ฮะในการแถลงข่าวจัดขั้วจัดตั้งรัฐบาลในวันนี้ที่มี6พรรคมาร่วมแถลงกันเนี่ยมีความเห็นที่น่าสนใจอยู่ท่านหนึ่งครับที่พรรคหลังๆโอ้จะใช้คำว่าตัวตึงก็ได้โอ้วันนี้ก็ท็อปฟอร์มใช่ฮะความการให้สัมภาษณ์พรรคหลังๆเนี่ยโอ้เรียกได้ว่าดุเดือดรุนแรงมีประเด็นเกือบทุกครั้งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยครับวันนี้เนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าขอแถลงเลยนะฮะบอกว่าขอให้ประชาชนเนี่ยใจกว้างหนุนสสต่างขั้วให้ร่วมรัฐบาลกันได้ยุติวิลีไม่เอาสองลุงอะไรเนี่ยพอได้แล้วแล้วก็มีการเปรียบเทียบยกเรื่องสามก๊กอีกแล้วสามก๊กบอกตอนเนี้ยไอ้ฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยแม่ทัพมันตายไปแล้วแม่ทัพไม่อยู่แล้วขออภัยแม่ทัพไม่อยู่แล้วอีกทัพนึงแม่ทัพก็ยอมแพ้แล้วดังนั้นลูกทีมหรือว่าทหารไพร่พลของกองทัพฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยพอแม่ทัพเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยเราจะฆ่าเขาทิ้งเหรอเราเอาเขามาเป็นพวกสิเราก็จะได้เป็นปึกแผ่นแล้วก็มีกำลังที่มันเหนียวแน่นเข้มแข็งมากขึ้นอ๋อดีกว่าฆ่าเขาทิ้งแล้วแม่ทัพเขาก็ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วยอมแพ้แล้วด้วยอย่างเนี้ยเราเอาเขามาเป็นพวกไม่ดีกว่าหรือครับลองไปฟังดูครับบางทีมีเสียงบางเสียงก็ให้รวมพรรคนั้นได้ไม่รวมพรรคนี้ได้ต่างๆนะฮะผมอยากจะเรียนว่าท่านลองไปดูสามก๊กก็ดีหรือไปดูประวัติศาสตร์ชาติไทยก็ดีนะในสมัยก่อนนะฮะกษัตริย์นะทำศึกสงครามอะไรต่างๆนะถ้าข้าแม่ทัพตายไปแล้วเนี่ยเราจะพลพ่ายไว้เลี้ยงดูนะเลี้ยงดูต่อไปไหมเอามาปลูกข้าวดำนานะครับมาทำนู่นทำนี่ไหมหรือฆ่าทิ้งให้หมดนะครับก็เรียนว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะคุณประยุทธ์ก็ไปแล้วนะฮะไม่มีแล้วแม่ทัพนะครับเราควรจะเอาไหมบางคนก็บอกไม่ได้นะครับแต่ผมก็จะเรียนว่าควรจะเลี้ยงดูไว้นะครับหรือแม้กระทั่งพรรคพลังประชารัฐก็ดีแม่ทัพยังอยู่แต่แม่ทัพก็ยอมแพ้ไปแล้วนะครับเราจะเอาพลไพ่ต่างๆมาเลี้ยงดูไหมก็ฝากเป็นข้อคิดให้พี่น้องประชาชนนะว่าขอให้เปิดใจให้กว้างนะครับนี่ฮะแม่ทัพก็หมายถึงพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรใช่ก็คืออย่างฝั่งพลังประชารัฐเนี่ยก็เป็นหัวหน้าพรรคแต่พลเอกประยุทธ์ก่อนหน้านี้เป็นประธานที่ปรึกษาพรรครวมไทยสร้างชาติแต่ออกไปแล้วก็วางมือไปแล้วก็คือท่านก็เปรียบเปรยเหมือนกับว่าฆ่าแม่ทัพตายไปแล้วทำศึกสงครามส่วนพลเอกประวิตรแม้ยังอยู่แต่ก็ถอยแล้วเหรอคือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกถอยแต่บางคนไม่แน่ใจไม่แน่ใจถอยจริงหรือเปล่าเพื่อตั้งหลักหรือถอยจริงครับนะอันนี้ก็หลายๆคนก็ตีความอยู่แต่เอาเป็นว่าวันนี้พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าเนี่ยอย่างเนี้ยไพร่พลของเขาเนี่ยส่วนตัวก็เห็นว่าควรจะเลี้ยงดูเอาไว้นะเพื่อที่ว่าเก็บกำลังพลของเขาไว้ใช้งานพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์บอกว่าตอนนี้เพื่อไทยพยายามทำทุกวิถีทางที่จะสลายขั้วทางการเมืองให้จัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จส่วนประเด็นที่เคยเอามาพูดกันโอ้ยอ้าวเห็นก่อนหน้านี้จะไล่หนูตีงูเห่านี่ตอนนี้ทำไมมาจับกับภูมิใจไทยหรือว่ามีลุงไม่มีลุงหรือเรื่องอะไรพลตำรวจเอกบอกว่าที่พูดไปก่อนหน้านี้ในช่วงหาเสียงเขาพูดเพื่อให้คนมาเลือกมันไม่ใช่นโยบายของพรรคเมื่อหาเสียงจบแล้วก็ควรจบและไม่ควรเอามาเป็นประเด็นกำหนดให้ร่วมกับพรรคนั้นได้หรือไม่ร่วมกับพรรคนี้ได้ครับการหาเสียงมันคือการหาเสียงนะครับนะเพื่อให้กระแสเสียงนะมาบริหารประเทศนะฮะมันไม่ใช่นโยบายพรรคถ้าเป็นเรื่องนโยบายพรรคจะทำเรื่องโน้นนี้นั่นอะไรต่างๆให้พี่น้องประชาชนแล้วไม่ทำเนี่ยนะถึงจะถือว่าผิดสัญญาเพราะฉะนั้นในเรื่อง
การหาเสียงผมเลือกเป็นเรื่องปกติเมื่อจบไปแล้วนะครับได้คะแนนมาเท่าไหร่ก็บริหารกันไปเนี่ยฮะบอกว่าไม่อยากให้คิดแบบนั้นมันเป็นแค่เรื่องของการหาเสียงจบแล้วก็ควรจบไม่ควรเอามาเป็นประเด็นกำหนดทิศทางว่าจะร่วมกับพรรคนั้นได้หรือไม่ได้ผู้สื่อข่าวก็ถามต่ออีกครับบางคนเขาอาจจะมองว่าขาดความน่าเชื่อถือหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้พูดอย่างแต่พอผ่านมาสักพักพูดอีกอย่างนึงกลับไปกลับมาท่านเสรีพิสุทธิ์บอกว่าไม่ได้พูดกลับไปกลับมาแต่มันเป็นเรื่องของการหาเสียงต้องอ่อนตัวไปตามสภาพการถ้าไม่ช่วยกันก็จะเดินไปสู่นายกคนนอกทำให้ประเทศปิดตายไม่มีรัฐบาลพร้อมขอให้เชื่อมั่นว่าเพื่อไทยบริหารบ้านเมืองได้โอ้คำนี้นี่ต้องอ่อนตัวไปตามสภาพการเพราะอันนั้นเป็นเรื่องของการหาเสียงครับมันก็หาเสียงผ่านไปแล้วครับนะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย